ของไทยซื้อของไทยและของไทยที่ว่าถูกและดีมีจริงหรอวันนี้บอกได้เลยค่ะว่ามีจริงถูกและดีคุณภาพเกินคุ้มจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยต้องตอบสนองรูปแบบชีวิตแนวใหม่ราคาสามารถจับต้องได้สมาร์ทโฮมเนี่ยกล้ารับประกันถึง3ปีสเต็ปต่อไปเนี่ยจะเริ่มทำสินค้าในหมวดสินค้าที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะให้บ้านหลังหนึ่งเนี่ยสามารถมีสมาร์ทโฮมได้ทั้งบ้านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์สไตล์นะคะรายการที่จะพาคุณไปกดไลค์ทุกเรื่องราวทุกสไตล์ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้เราอยู่กันกับผู้จัดจำหน่ายแบรนด์สมาร์ทโฮมค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วน่ารักเป็นของตกแต่งบ้านได้แต่คุณภาพเกินคุ้มและอยู่กับประเทศไทยมา11ปีแล้วนอกจากนั้นวันนี้ค่ะไม่ได้เจอเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวจะพาไปเจอผู้บริหารด้วยนะคะจะถามเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่คุณอยากรู้บอกได้เลยค่ะว่าวันนี้กดไลค์รัวๆแน่นอนค่ะคุณเจอผู้บริหารสักทีนะคะเลิศมากและนี่คือผู้บริหารของเราค่ะคุณบอยสวัสดีค่ะคุณบอยวันนี้นะคะไปก็อยากคุณบอยคุณบอยคุณบอยวิโต้ตอบเลยค่ะสวัสดีครับผมอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีค่ะแล้วนี่ใครอะคะอันนี้เป็นมาสคอตครับอันนี้ก็คือเป็นมาสคอตนั่นแหละเป็นกระแสเล่นทราบอยู่แล้วนะคะคุณบอยขาใครที่อยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้าสมาร์ทโฮมอ่ะแน่นอนในใจเนี่ยหนึ่งในนั้นมีสมาร์ทโฮมแน่นอนอยู่คู่คนไทยและครองใจคนไทยมากว่า11ปีแล้วอยากรู้ความเป็นไปเป็นมาค่ะว่าทำไมแบบยาวนานแล้วเริ่มต้นมายังไงสมาร์ทโฮมเริ่มต้นมาจากผู้บริหาร3ท่านครับก็แต่ละท่านก็จะมีความรู้ความสามารถในแต่ละแบบก็มานัดทานข้าวกันแล้วก็มาคุยคอนเซปต์กันว่าเราอยากจะทำเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นมาแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยต้องตอบสนองรูปแบบชีวิตแนวใหม่ครับก็คือรูปลักษณ์สวยงามราคาสามารถจับต้องได้ชอบอ่ะเลิฟค่ะทีนี้รูปลักษณ์สวยงามไม่พอฮะเราก็ต้องมีคุณภาพที่ดีด้วยครับแล้วจากนั้นเราก็เดินทางไปซอร์ซิ่งในแหล่งต่างๆปัจจุบันสินค้าส่วนใหญ่ก็นำเข้ามาจากประเทศจีนก็จะมีพนักงานเราที่ประเทศจีนคอยอินสเปคชั่นคอยไปตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยเห็นบอกว่านอกจากรูปลักษณ์ที่ดีแล้วอ่ะไม่ได้ว่าสวยอย่างเดียวใช้งานได้ดีจริงๆก็จริงๆแล้วที่โรงงานนะครับเราก็จะมีการ QC แล้วก็ inspection 100% ค่ะครับแล้วก็ตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะส่งขึ้นมาฮะแล้วก็มีแผนกดีไซน์สินค้ารูปแบบให้ทันสมัยอยู่เสมอครับเพราะว่าลูกค้าของสมาร์ทโฮมจะมีอายุระหว่าง20ถึง45ปีกลุ่มวัยรุ่นครับดีใจเลยที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นอยู่ค่ะนอกจากสินค้าที่ดีแล้วครับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยทางสมาร์ทโฮมเรามีพนักงานแนะนำสินค้ามากกว่า300คนกระจายอยู่ตามห้างต่างๆทั่วประเทศในช่องทางออนไลน์ของเราเนี่ยเราเองก็ได้ทำคลิปทำ YouTube ในการแนะนำสินค้าเบื้องต้นนะถ้าไม่ได้ไปซื้อห้างก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์เราดูได้ครับแนะนำเสร็จไม่พอเราก็ยังมีทีมงาน After Sale ฮะซึ่งจะคอยตอบคำถามลูกค้าถ้าสินค้ามีปัญหาหรือไม่เข้าใจโทรปุ๊บติดปั๊บฮะไม่ต้องไปกด1กด1กด2กด5ดอกจันแล้วยังคุยกับแบบบางทีเราไม่ได้คุยกับมนุษย์เดี๋ยวนี้เป็นระบบตอบรับซึ่งบางทีเขาก็ไม่เข้าใจเราทั้งหมดอันนี้ไม่เลยของสมาร์ทโฮมนี่ก็คือคุยกับมนุษย์โดยตรงแบบโทรปุ๊บติดปั๊บเลยอ่ะติดปั๊บถ้าไหนไม่ติดเราโทรกลับทุกสายครับค่ะเห็นบอกว่าดีไซน์เนี่ยรูปลักษณ์ของสินค้าเนี่ยเล็กกระทัดรัดแต่ว่าใช้งานได้ประสิทธิภาพคือเลิศมากดีไซน์สวยทำไมถึงมุ่งเน้นสินค้าที่กระทัดรัดน่ารักแล้วก็ดีไซน์สวยอะค่ะผมมองว่าเดี๋ยวนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าครับถ้าเราดีไซน์สวยงามเนี่ยเวลาน้องๆหรือลูกค้าซื้อไปอยู่คอนโดหรืออยู่บ้านเนี่ยมันสามารถเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้อีกชิ้นหนึ่งจริงครับผมแล้วก็ผมมองว่าหลังจากช่วงวิกฤตโควิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มักที่จะชอบอะไรที่มันเล็กลงเช่นวันนี้เราอยากจะทานสุกี้ต้มอะไรด้วยกันก็คนละหม้อก็ได้จริงค่ะคนไม่ทานเนื้ออันนี้ทานหมูอะไรก็สามารถ
แยกกันแต่ก็มีความสุขร่วมกันในครอบครัวได้สมัยก่อนเนี่ยทุกคนก็มักจะคิดว่าซื้อคนไทยนะฮะซื้ออะไรก็ต้องใหญ่ไว้ก่อนใช่ครับแต่จริงของสมาร์ทโฮมเนี่ยเราเล็กก็จริงฮะแต่ใหญ่เราก็มีนะครับครับเล็กเนี่ยก็สามารถเพียงพอที่จะสำหรับ1ท่าน2ท่านเพราะว่าอย่างหุงข้าวเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ข้าวกี่ถ้วยกี่จานอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้จริงค่ะเพราะว่าคนยุคนี้บางทีอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวบางทีหม้อใหญ่ไปก็ไม่สะดวกบางหุงแบบทานต่อมื้อเล็กๆเขาน่ารักหม้อซุกี้เล็กๆน่ารักไม่เคยเห็นของสมาร์ทโฮมแบบว่าเอ้ยชอบแบบอยู่บนเตาไฟฟ้าอย่างเงี้ยของใครของมันเอนจอยนะคะทำไมเราถึงทำเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะว่าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กก็คือหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนอะไรพวกนี้ครับนวัตกรรมเนี่ยมีไม่เยอะไม่ได้เหมือนสินค้าในหมวดของทีวีไอทีที่จะเปลี่ยนตลอดอันนี้เป็นจุดประสงค์หนึ่งที่ผู้บริหารคิดขึ้นมาแต่แรกทีนี้ตอนนี้เราเริ่มสามารถพัฒนาสินค้าของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักของลูกค้าแล้วครับสเต็ปต่อไปเนี่ยจะเริ่มปลายปีนี้แล้วก็จริงๆก็เพิ่งเริ่มไปบ้างแล้วครับก็จะเริ่มทำสินค้าในหมวดสินค้าที่ใหญ่ขึ้นเช่นในหมวดของเครื่องซักผ้าตู้แช่ตู้เย็นแล้วก็เครื่องปรับอากาศเพื่อที่จะให้บ้านหลังหนึ่งเนี่ยสามารถมีสมาร์ทโฮมได้ทางบ้านรอเป็นผู้ใช้บริการและรอเป็นลูกค้าที่ดีค่ะช่วงหน้าเป๊กบอกเลยว่ามีเมนูเด็ดๆมาให้ชิมกันนะคะปรุงโดยของที่สมาร์ทไม่รู้คุณเขาจะปรุงให้หรือว่าเขาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าปรุงให้ต้องมารอดูค่ะแน่นอนล่ะไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะทุกบ้านเนี่ยต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหมดนะคะแต่ว่าเราพูดอย่างเดียวไม่เห็นภาพวันนี้เราจำลองครัวมาค่ะแล้วเป๊กก็เป็นผู้หญิงที่สวยหน้าตาดีทำกับข้าวเป็นค่ะคุณบอยแต่ว่าวันนี้โอ๊ยมือไม้มันอ่อนนะคะทำกับข้าวไม่ได้หรอกก็เลยอยากให้คุณบอยเนี่ยเนื่องด้วยนะคะเป็นเจ้าของด้วยอะไรด้วยทำให้เป๊กรับประทานเป็นบุญปากสักนิดนึงได้ไหมคะได้เลยครับผมได้เลยเหรอคะได้ชิ้นนึงครับได้ชิ้นนึงงั้นเป๊กขออนุญาตถอดสูตรแล้วเดี๋ยวใส่ผ้ากันเปื้อนให้ครับขอโทษนะคะไม่ตายแล้วได้ปลดกระดุมผู้บริหารเรียบร้อยแต่งตัวแล้วนี่คุณบอยต้มยำใช่ไหมคะวันนี้ใช่ครับเราต้องทำไงกับหมูก่อนคะต้องบดก่อนครับต้องบดก่อนครับผมอันนี้ก็คือหนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราใช่ครับถามผู้บริหารว่าเคยใช่ไหมคะเคยครับเอางั้นลองเลยค่ะปั่นให้ดูหน่อยค่ะครับผมอันนี้เรียกว่าเครื่องบดนะฮะก็เอาไว้สำหรับบดเนื้อบดไก่บดพริกบดได้ทุกอย่างก็จับนิดนึงแล้วก็อุ้ยเดี๋ยวนะแป๊บเดียวเองแล้วเสียงก็ไม่ได้ดังมากแล้วก็คือละเอียดมากขอเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมคะอุ้ยทำไมเราดีๆโอ้โหไม่ถึง1นาทีนะประมาณ30วิคือแบบกรึบแล้วแบบละเอียดมากแล้วคุณคิดดูดิน่ารักกระทัดรัดแบบนี้แล้วรับประกันถึง3ปี3ปีนี่รับประกันนะอายุการใช้งานเลยจากนั้นไปอีกนะคะเอาพอเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราต้องทำไงต่อคะอันนี้เราต้มน้ำไว้แล้วแล้วก็เราเร่งไฟไว้แล้วด้วยเดี๋ยวเราก็จะรอน้ำเดือดรอให้น้ำเดือดก่อนค่ะครับผมตัวหม้อนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอะคะคุณบอยหม้อนี้เรียกว่าเป็นหม้อ multi cooker ครับค่ะนอกจากจะสามารถทำอาหารที่เรากำลังจะทำนี้ได้แล้วเนี่ยยังสามารถเป็นหม้อซุกี้นั่งกินด้วยกันเห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับจริงๆกินได้ถึง 5-6 คนนะครับค่ะครับเพราะว่ามันจะลึกลงไปข้างล่างแล้วก็ยังสามารถหุงข้าวได้นะครับค่ะหุงข้าวได้ด้วยก็ได้ด้วยครับเลิศทำได้หลายอย่างเลยเรียกมาว่าเป็นหม้อมัลติคุกเกอร์ค่ะก็สามารถแบบว่าต้มยำตุ๋นไข่หุงข้าวหรือว่าจะทำอะไรก็ตามที่แบบว่าในนี้ทำได้หมดแล้วคุณเห็นเล็กๆอย่างนี้นะคะอยากให้ดูข้างในคุณเขาว่าคุณเขาลึกมากนี่แบบนี้เลยแล้วก็เราเร่งไฟไว้เมื่อกี้ยาไปกระดันเพิ่งเปิดแป๊บรอแป๊บเดียวหลังจากนี้เราเตรียมอะไรไหมคะคุณบอยทุกอย่างเตรียมหมดแล้วเตรียมไว้หมดแล้วผมก็แค่เอาหมูต้องปั้นไหมคะเอาไม่ต้องปั้นครับก็เดี๋ยวใส่อย่างนี้เลยก็เดี๋ยวต้องอ๋อให้เป็นสับๆแต่ชอบอันนี้ละเอียดอะใบมีดคือดีมากมันแบบกระจายเอาล่ะเรียบร้อยปั้นหมูเสร็จแล้วคุณบอยขาเมนูที่เราจะทำวันนี้คือต้มยำหมูสับกุ้งเครื่องแน่นครับนี่นะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วค่ะขออนุญาตเปิดหม้อคุณบอยนะคะได้ครับค่ะเปิดหม้อนะคะตั้งเดียวเองอะเลิศอะคุณไม่ใช่เดือดขุ่งกิ่งนะคือเดือดเหมือนโกรธใครเลยจริงๆเดือดจัดเลยอย่างเงี้ยเพราะนะคะคุณบอยใส่อะไรก่อนนะคะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการใส่เครื่องก่อนครับใส่เครื่องค่ะสามสิ่งนี้ขออนุญาตนะคะล้างแล้วเรียบร้อยมือไปก็ล้างแล้วนะคะครับผม
โอเคเราก็ต้องเอาก้านออกนิดนึงนะคะใบมะกรูดนะคะอันนี้ไม่ใช่มะกรูดธรรมดานะคะคุณบอยเป็นมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยฮิวบอยฮิวได้มั้ยคะฮิวได้ครับฮิวได้ค่ะแต่ไม่เล่นนะคะไม่ลบตัวนะคะขอบคุณมากมาใส่มะกรูดนะคะสัก200ใบเอาไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะนิดหน่อยสมกับเป็นผู้บริหารจริงๆนะคะไม่ช่วยหยิบจับอะไรเลยนะคะค่ะอันนี้พูดเฉยๆนะคะไม่ได้ติดติ่งนะคะใส่ใบมะกรูดเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตะไคร้ค่ะตะไคร้แล้วก็ตะไคร้นิดนึงโอ้อยากจะถามว่าใครหั่นคะอยากจะโมโหระทึกมากแต่ก็ดีแล้วเออมันเปิดยังไงอะคะคุณบอกเอาดึงขึ้นโอ้จริงๆเราทำเป็นแต่ว่าอยากให้ดูแลนะฮะเรียบร้อยใส่เครื่องแล้วก็ปิดฝาสักแป๊บหนึ่งใช่ครับเรียบร้อยเอาละค่ะก็ใส่เครื่องไปแล้วทีนี้หอมกรุ่นละเราก็จะทำการตักเครื่องออกถูกไหมฮะเพราะว่าเราทำน้ำใสเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปดูว่าเอ้ยหมูกับตะไคร้ไปแย่งกันรับประทานมันเป็นยังไงทีนี้เราก็ตักเครื่องออกมาก่อนโอ้ยอยากให้คุณบอยทำคุณบอยทำดีกว่าใช่ค่ะก็ใส่เห็นใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วค่ะอันนี้อยากยืนดูเฉยค่ะอุ้ยดูทำมาทำแมงนะปกติทำกับข้าวไหมคะไม่ต้องตอบหรอกค่ะดูก็รู้ไม่ได้ทำเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างสูงนะคะที่ทำให้โอ้แต่ว่าชอบหม้อมากเลยค่ะเดือดดีดีครับผมค่ะเล็กแต่ไม่จิ๋วครับโอเคค่ะทีนี้เราจะก็ใส่อะไรคะใส่หมูไหมคะครับผมโอ้ใช่ค่ะใส่หมูได้เลยครับไม่ใส่เองสิคะคุณบอยค่ะเป็นผู้ช่วยค่ะยกให้หมดนั่นเลยไหมคะครับผมหมดเลยค่ะโอ้ดีค่ะเครื่องแน่นนะคะเครื่องแน่นคุณบอยให้หมูแตกสักนิดนึงไหมคะครับผมจะต้องคนนิดนึงครับได้ค่ะประมาณนี้เลยเราปิดฝาไว้สักแป๊บหนึ่งครับผมข้อดีของเจ้าตัวหม้อนี่นะคะคืออะไรไหมคะเวลามันประหยัดมากเลยอะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเขาเดือดเร็วมากแป๊บเดียวเท่านั้นเองไม่เสียเวลาเพราะว่าคนยุคนี้เป็นว่าเวลาสำคัญที่สุดเราจะได้มีไทมิ่งไปทำอะไรอย่างอื่นเวลาทำอะไรที่มันได้ความรวดเร็วทันใจกระทัดรัดและตอบโจทย์ได้จริงๆเนี่ยมันแฮปปี้คนยุคนี้ค่ะทุกอย่างต้องเร็วคุยกันไปแป๊บเดียวค่ะเดือดแล้วเลยอย่างเร็วอย่างไวได้ดั่งใจที่สุดต่อไปใส่อะไรคะคุณบอยครับต่อไปเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะครับก็มีน้ำปลาพริกแล้วก็มะนาวแล้วก็พริกอันนี้ได้เลยครับน้ำปลาค่ะครับค่ะน้ำเผ็ดเหมือนกันนะคะหมดเลยเหรอคะครับไม่เผ็ดครับเอาไม่เผ็ดค่ะโอเคไม่เผ็ดก็ไม่เผ็ดค่ะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นพริกสดนิดนึงครับได้ค่ะพริกสดนะคะใส่เยอะไหมคะคุณบอยชอบเผ็ดไหมคะปกติทานเผ็ดครับทานเผ็ดก็ใส่ตามใจเลยค่ะเทไหมคะเทไหมคะมือจะแสบค่ะอยากได้สีแดงอีกสักเม็ดนึงได้ไหมคะได้ค่ะโอเคดูดีกุ้งใส่กี่โมงคะก็เดี๋ยวรอสักแป๊บนึงสักแป๊บนึงครับผมในรอบนี้สังเกตนะถ้าเอาแบบว่ามาใกล้ๆไม่ต้องปิดฝาแล้วเลยก็คือร้อนอยู่ตัวแล้วความร้อนก็คือคงที่คือเลิศมากเขากลิ่นหอมมากเลยอ่ะคือขั้นตอนต่อไปก็คือกุ้งนี่แหละถูกไหมคะใช่ครับเราใส่ถั่วก่อนสักนิดนึงไหมคะดีครับค่ะอันนี้เดือดแล้วค่ะคุณบอยถั่วไหมคะถั่วได้เลยถั่วค่ะก็เป็นต้มยำที่แบบว่าอารมณ์เหมือนก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเหมือนกันเนาะคุณบอยเหมือนจะใส่ไม่หมดอะเห็นเขย่าเขย่าทำไมไม่เทพวดไปเลยทีเดียวคะลองจะได้กระจายกระจายค่ะได้หมดค่ะได้หมดค่ะโหดีจังเลยความร้อนแบบกระจายด้วยนะลดมากกระจายความร้อนได้ดีกุ้งได้ยังคะกุ้งได้เลยครับวิธีนี้เดี๋ยวช่วยหม้อกระจายความร้อนได้ดีมากคือลดมากลดเลยลดจริงคือแบบว่าเห็นเขาเล็กๆอย่างเงี้ยคือประสิทธิภาพเขาไม่ได้เล็กเลยอ่ะประสิทธิภาพเขาคือเลิศมากอ่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้กลิ่นหอมมากแล้วคิดดูสิคะใครอยู่ที่บ้านเนาะแบบว่าทำแบบนี้ก็ได้ใส่เส้นบะหมี่ไปหน่อยก็ได้หม้อนี่ไม่ใช่เล็กๆนะดูแล้วเนี่ยอันนี้น้ำไม่เต็มด้วย3ที่ก็น่าจะอยู่จริงๆแล้วถ้าใส่หม้อน้ำเพิ่มกว่านี้อีกก็ได้ถึง 4-5 ที่เลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะต้มยำหมูสับเครื่องแน่นของเรานะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าตาดีแบบนี้เลยนะคะคือด้วยการดมกลิ่นนะคะเป๊กมีความสามารถพิเศษเป๊กเรียนมาดูอันนั้นอาจจะเป็นคนดูไม่มีความรู้แต่มีความรู้เป๊กเรียนมาจากเคนายค่ะการดมกลิ่นของเป๊กเนี่ยชัดเจนมากว่ากลิ่นหอมและน่ารับประทานมากๆทีนี้เหลือการลิ้มลองต้มยำหมูสับกุ้งเครื่องแน่นขนาดนี้ต้องทานกับข้าวสวยร้อนๆถึงจะเลิศแต่เห็นบอกว่าการหุงข้าวสวยถ้าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของสมาร์ทโฮมก็จะมีความแตกต่างจากที่อื่นนี่คือหม้อหุงข้าวที่มีความพิเศษยังไงคะอันนี้เรียกว่าหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับสำหรับคนรักสุขภาพอันนี้ไม่ได้สมาร์ทโฮมพูดนะฮะเราได้ไปให้สถาบันให้รองรับให้เราค่ะว้าวคือ
กระบวนการการหุงแน่นอนทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าในข้าวอ่ะเขามีน้ำตาลอยู่แล้วหม้อหุงข้าวอันนี้คือเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของสมาร์ทโฮมหุงแล้วทำให้น้ำตาลมันลดลงเงี้ยเหรอคะใช่ครับโอ้ดีจังเลยอ่ะต้มยำเสร็จแล้วข้าวก็มีจานเดียวก็คุณบอยขอโทษนะคะก็ต้องเป็นเป๊กแหละที่ต้องรับประทานนะคะก็คงจะไม่ใช่คุณบอยหรอกก็เป๊กขออนุญาตละกันเริ่มที่น้ำซุปก่อนว่าเอ้ยการแบบว่าปรุงอาหารของคุณบอยเป็นยังไงบ้างรสแซ่บเครื่องแน่นเผ็ดแต่ที่สำคัญรสชาติเนี่ยแน่นอนเพราะว่าอะไรปะคะหม้อต้มที่ใช้ความร้อนได้อย่างพอดีเนี่ยมันเลยออกมาได้รสชาตินวลแต่ที่อยากลิ้มลองอีกอย่างนึงเลยก็คือข้าวเป๊กก็ขออนุญาตนะขออนุญาตกินแบบยังไม่มีอะไรก่อนขออนุญาตรับประทานแบบยังไม่มีอะไรก่อนอยากรู้ว่าข้าวรสน้ำตาลแล้วรสชาติคือมีความหลายคนกังวลว่าเอ๊ะรสน้ำตาลแล้วรสชาติของข้าวเนี่ยมันจะไม่อร่อยหรือเปล่าเราก็อยากรู้อยากลองแค่ข้าวก่อนอร่อยข้าวนุ่มนุ่มอร่อยปกติเลยหอมขึ้นอยู่กับยี่ห้อข้าวที่คุณรับประทานด้วยนะแต่ว่าอันนี้ก็คือปกติมากๆอร่อยแต่ที่สำคัญนุ่มชุ่มน้ำอยู่ในข้าวคือเลิศมากไม่ได้หิวนะคะอันนี้แค่ทานแบบว่าให้คุณผู้ชมได้รับประทานให้ดูคุณผู้ชมอย่าว่าอย่างนี้เลยพักสักครู่ดีกว่าขอกินแบบจัดเต็มดีกว่าเกินคุณผู้ชมไงเคี้ยวไปพูดไปดูแบบว่าไม่เป็นครูรสตรีนะคะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังกันต่อว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้การันตีคุณภาพกันยังไงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะเตรียมพบกับประสบการณ์ศิลปะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของปีนิทรรศการพระโพธิสัตว์กวนอิมครั้งแรกในประเทศไทยที่หอมนัสสิการสระบุรีพบกับงานศิลปะระดับโลกโดยอาจารย์หวังฉางลี่ศิลปินผู้ได้รับการยกย่องให้ขึ้นหอเกียรติยศแห่งชาติสัมผัสกับความงดงามของพระโพธิสัตว์กวนอิมผ่านหุบภาพวาดยักษ์ที่พริ้วไหวดั่งเสื้อผ้ากำลังเต้นรำในสายลมร่วมดื่มด่ำกับความเมตตาและความสวยสง่าที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่จะทำให้คุณหลงไหลในศิลปะที่ผสมผสานวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกได้อย่างลงตัวเริ่มวันที่1กันยายนถึง14ตุลาคม2567หอมนัสสิการแก่งคอยสระบุรีบัตรเข้าชมคนไทย250บาทชาวต่างชาติ500บาทเด็กและผู้สูงอายุ125บาทนักบวชเข้าฟรีจำกัดรอบละ20ท่านเท่านั้นจองบัตรของคุณตอนนี้ห้ามพลาดโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะสัมผัสความอลังการและความมหัศจรรย์ที่คุณจะไม่มีวันลืมคุณณัฐพงศ์ ภัทรเกียรติไพศาลกงสุลกิติมศักดิ์มองโกเลียภูเก็ตและพังงาประจำประเทศไทยเดินทางเยือนประเทศมองโกเลียเพื่อเข้าร่วมฉลองที่บริษัท APU ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องดื่มทุกชนิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของมองโกเลียเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีโดยคณะผู้ร่วมงานจากทั่วโลกรับการต้อนรับจากทาง APU อย่างอบอุ่นด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิมของมองโกเลียตั้งแต่ที่สนามบินเจงกิสคาร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตในโอกาสนี้ท่านกงสุลได้เข้าเยี่ยมมิเชลแอนอามาซองกาซึ่งเป็นผู้ดีไซน์ชุดโอลิมปิกของนักกีฬามองโกเลียที่กำลังเป็นที่โด่งดังที่สุดในโลกณขณะนี้โดยพูดคุยอย่างเป็นกันเองและได้มอบของที่ระลึกที่รวบรวมจากสื่อและโซเชียลมีเดียของไทยได้เล่าให้ฟังถึงความชื่นชมของคนไทยที่มีต่อการออกแบบชุดกีฬาโอลิมปิกของมิเชลแอนอามาซองกาซึ่งได้ช่วยให้การประชาสัมพันธ์ของมองโกเลียในประเทศไทยได้เป็นอย่างมากในขณะเดียวกันคุณอามาซองกาได้กล่าวขอบคุณคนไทยและรู้สึกดีใจที่ทราบว่าคนไทยจำนวนมากชื่นชอบและบอกว่าชอบประเทศไทยมากโดยเฉพาะชอบข้าวเหนียวมะม่วงหากมีโอกาสจะกลับไปเยือนประเทศไทยเพื่อแสดงผลงานอีกครั้งในการจัด World Tour Fashion Show ขอขอบคุณสถานกงสุลกิติมศักดิ์มองโกเลียประจำภูเก็ตและพังงาประเทศไทยรวมทั้งมิเชลแอนอามาซองกาที่ให้เกียรติทางรายการเป็นผู้เผยแพร่เป็นครั้งแรกDear Thailand, thank you very much for your love and support. ขอบคุณค่ะ
เข้าสู่รายการไลฟ์สไตล์ค่ะวันนี้เป๊กบอกเลยว่าไม่รู้ว่าคุณบอยเคยโดนล้วงมาก่อนไหมคะไม่เคยครับโอ้ยขออนุญาตล้วงได้ไหมคะอยากล้วงแบบลึกๆสักนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าล้วงไปทางในตัวคุณนะคะอยากจะล้วงข้อมูลค่ะเกี่ยวกับแบบว่าผลิตภัณฑ์นะคะของสมาร์ทโฮมเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันเล็กๆก็จริงแต่ว่ากล้ารับประกันตอนที่เราเริ่มขึ้นรายการผลิตเนี่ยก็จะมีวิศวกรเข้าไปตรวจสอบทุกขั้นตอนฮะแล้วก็ QC 100%ครับผมหรือแม้แต่ตอนที่เราโหลดขึ้นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็จะมีคนคอยไปเช็คจนเรามั่นใจได้ว่าสินค้าเราดีแน่นอนแล้วพอมาถึงที่เมืองไทยปุ๊บเนี่ยก็จะมีทีมงานไปเอาออกเข้ามาสุ่มตรวจครับว่าถูกต้องตามที่สเปคที่ส่งมาหรือไม่ใช่ครับหลังจากนั้นเราถึงจะสามารถปล่อยสินค้าออกสู่ตลาดได้ได้คุยกับคุณบอยนะผู้บริหารของเรานะคะถือว่าแฮปปี้มากตอบตรงตอบชัดตอบเคลียร์ทุกประเด็นเลยนะคะรายการไลฟ์สไตล์ของเรานี้ต้องกดหัวใจให้เลยอ่ะรัวๆและที่สำคัญภูมิใจมากนี่คือแบรนด์คนไทยนะคะก็ต้องขอบพระคุณอีกครั้งนึงด้วยนะคะที่ให้เกียรติรายการของเรานะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะฟิล์มติดบ้าน Vision Protect บริษัทรับสร้างบ้าน A-Path Perfect Home สร้างบ้านอย่างมีรสนิยมสัมผัสได้จริง B1 Lighting สว่างนานไม่กลัวดับเฟอร์นิเจอร์สวยคุณภาพดั่งมาดามมาดามเฟอร์บายสุพรรณคลาสสิกโฮมโปรแมทบิวอินให้บ้านสวยต่อเติมให้สุขขอบคุณด้วยนะคะทุกสปอนเซอร์ค่ะครั้งหน้าค่ะไลฟ์สไตล์จะไปกดหัวใจที่ไหนนะอย่าลืมห้ามพลาดค่ะที่นี่เวลาเดิมวันนี้พวกเราขอตัวกลับก่อนนะคะแล้วขอให้ท่านมีความสุขวันนี้ขอบคุณค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ